โรงพยาบาลผีสิงร่ำลือถึงความน่ากลัวทั้งจังหวัดระยองในจังหวัดระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งที่น่ากลัวและเป็นที่ล่ำลือของคนในจังหวัดนั่นก็คือโรงพยาบาลผีสิงที่เก่าและหยุดกิจการปล่อยให้รกร้างมานานกว่าหลายปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงเต็มไปด้วยเครื่องมือการแพทย์ตู้ยาเตียงผู้ป่วยและรถเข็นอีกทั้งมีประตูหน้าต่างที่แตกหักยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้เป็นทวีคูณชาวบ้านเล่ากันว่าผีในโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้เที่ยวตามหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางผ่านมาอยู่บ่อยครั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองหมู่4จังหวัดระยองโดยพบเห็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวต่างๆเช่นเห็นคนเข็นรถคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลร้างทั้งคืนทั้งที่มืดและได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังลั่นมาจนถึงถนนที่มีรถวิ่งผ่านและยิ่งบรรยากาศในโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้ยังมีเตียงเลื่อนของคนไข้ที่ใช้แล้ววางอยู่ในจุดต่างๆและห้องดับจิตที่ตั้งอยู่ผิดตำแหน่งคือเราสามารถมองเห็นตะแกรงวางศพที่ผูออกมาจากห้องเย็นในห้องดับจิตได้จากถนนเลยทีเดียวส่วนสาเหตุโรงพยาบาลผีสิงนี้ที่ต้องปิดกิจการลงไปบางก็ว่าขาดแพทย์และพยาบาลเจ้าที่แรงบางก็ว่าขาดทุนและสุดท้ายก็ได้ปิดตัวลงในที่สุดคำบอกเล่าของคนพื้นที่ในจังหวัดระยองนาวิลาเซลแมนขนาดนั่งตุกๆเข้ามาซอยแท้ๆยังเห็นรถเข็นคนไข้เปล่าๆแล่นมาตรงหน้าตึกร้างไม่มีคนนั่งและคนเข็นหมาเจ้ากรรมก็ได้ร้องโหยหวนทั้งซอยนาอ้วนผู้อยู่ใกล้ๆบ้านป้าปราณีเป็นสาวโสดฐานะดีมีอาชีพปล่อยเงินกู้อยู่กับแม่ที่ชรามากก็เจอปีศาจโรงพยาบาลร้างรุนแรงยิ่งกว่าทุกคนขนาดเอาชีวิตของเขาเป็นเครื่องสังเวยวันหนึ่งนาอ้วนไปเก็บดอกเบี้ยถึงซอยอารีลูกนี่ชวนไปดื่มเบียร์ฟังเพลงที่คาเฟ่หน้าโรงหนังนิวยอร์กติดลมจนดึกจึงได้นั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่แทนที่จะเข้าซอยอารีเลี้ยวซ้ายผ่านโรงแรมไมเฮาอารีสัมพันธ์หนึ่งเข้าทางซอยราชคูจนได้ท่ามกลางบรรยากาศที่เยือกเย็นชวนให้วังเวงใจแท็กซี่เจ้ากรรมคันนั้นเกิดเบรกเอียดที่หน้าประตูรั้วสนิมเคลอะดื้อเล่นเอานาอ้วนแทบสั่งเบาชะโงกหน้าเข้าไปถามว่าจอดทำไมคำตอบเล่นเอาคนหัวรุกทันทีก็รถพยาบาลจะเลี้ยวเข้าไปพี่ไม่เห็นหรือรถพยาบาลผีสิงนะสินาอ้วนหลุดปากได้แค่นั้นก็ลิ้นแข็งเบิกตาโพรงบัดดลทันใดนั้นรถตู้สีขาวคันหนึ่งกำลังเลี้ยวช้าๆผ่านหน้าแท็กซี่แล่นทะลุประตูเหล็กที่มีไม้เรื้อยรุงรังเข้าไปในโรงพยาบาลร้างก่อนจะจางหายไปต่อหน้าต่อตานาอ้วนร้องด่าอย่างลืมตัวรู้สึกเหมือนมีความมืดสาดพรึบเข้ามาต่อหน้าแท็กซี่ร้องเฮ้ยเข้าเกียร์ออกรถมือสั่นขับพวดพาดไปจอดหน้าซอยและบอกว่าไม่ยอมเข้าไปเด็ดขาดเดี๋ยวจะบึ่งตรงไปทางริมของประปานาอ้วนอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไร้ผลเดินร้องไห้โสมสารมาถึงบ้านก็เป็นลมไปรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านได้ข่าวก็ไปเยี่ยมนาอ้วนเล่าเรื่องขนหัวลุกกระท่อนกระแท่นเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้หวยหวนเยือกเย็นไปถึงหัวใจที่ทุกคนได้ยินอีกราว 3-4 วันต่อมานาอ้วนก็ได้ผูกคอตายในห้องน้ำชั้นล่างไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงเพราะอะไรแน่แต่ก็ลือกันว่าโดนวิญญาณร้ายมาเอาชีวิตเพราะปากคอเราะร้ายของแกเอง
และนี่คือโรงพยาบาลผีสิงในจังหวัดระยองถ้าอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ